วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้ได้ดูข่าวไหมข่าวหนึ่งอายุ25นะทำตัวเป็นไฮโซนะถือกระเป๋าแบรนด์เนมใช้รถแบรนด์เนมบอกเป็นเจ้าเป็นไฮโซอุบลค่ะหลอกคนไปหลอกคนมาบอกเปิดบ้านออมเงินบ้านฟองน้ำเชื่อไหมไฮโซน้อยอายุ25วันเดียวเนี่ยนะสะเทือนทั้งอุบลฮะเราขออนุญาตเรียกว่าไฮโซน้อยเลยกันไฮโซน้อยอายุ25เป็นจะเพศพอดีเปี๊ยะ เปิดบ้านออมเงินปันผล15วันเนี่ยเปิดยังไงไว้ล่อใจเหยื่อฮะปรากฏทำไปทำมาทุกคนเอาเงินมาฝากปุ๊บแล้วได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อ่ะมูลค่าความเสียหายหมดไปแล้ว600ล้านบาทโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะ600ล้านนะตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผู้เสียหายตอนนี้ที่เขาแจ้งความเนี่ย400กว่าคนฮะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยแจ้งความกันแล้ววันนี้คนทยอยแจ้งความจริงเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดอีสานเนี่ยแหละเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปิยธิดาหรือไฮโซฟองน้ำ อายุ25ปีฮะเป็นคนอุบลราชธานีเลยล่ะผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยร่วมทุกวันนี้คำว่าไฮโซอ่ะไปหลอกลวงคนเยอะไฮโซคือคุณจะต้องทำตัวให้มันรวยๆทำตัวถือกระเป๋าแบรนด์เนมเขาไว้ขับรถให้มันแพงๆใช้ชีวิตให้มันหรูหราแต่งตัวให้มันดีๆแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลที่คุณมีสักพักก็จะถามคุณอยากจะรวยเหมือนเราไหมมาร่วมลงทุนด้วยกันท่านผู้ชมทุกคนยังไปกันใหญ่เลยจริงๆนะฮะคนผู้เสียหายคนนึงเขาเล่าอย่างนี้ก็ติดตาม Facebook IG ของน้องฟองน้ำเนี่ยแหละติดตามมา2ปีนะเขาก็จะมีการโพสต์มาเรามาร่วมลงทุนกันให้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรร้อยละ 5% ต่อ15วันแล้วก็ 10% ต่อ30วันคือสมมติเราเสียเงินไปหมื่นหนึ่งทุก30วันทุกเดือนเราจะได้ดอกเบี้ยวันเดือนละพันเขาถามอ้าวแล้วไปเชื่อถือได้ไงโปรไฟล์เนี่ยมีการโพสต์เกี่ยวกับแม่เขาเป็นไฮโซเป็นลูกเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอีกอันนึงคือซื้อขายรถยนต์หรูมือสองมานานกว่า2ปีก็ถ่ายแอคทิวิตี้ในบ้านโอ้โหใหญ่โตหลังใหญ่โตเขาถึงเรียกว่าไฮโซอีสานไงเธอถ่ายรูปกับรถหรูพร้อมกับจะโชว์ว่าฉันเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กๆอายุ25ก็ประสบความสำเร็จแล้วงี้เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าภาพเหล่านี้ทำให้คนไว้ใจทำให้คนบอกเฮ้ยชีวิตเขายังประสบความสำเร็จก็เลยไปร่วมลงทุนกับเขาเขาบอกไปครั้งแรกเนี่ยก็มีเงิน 30,000 บาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครบกำหนดได้ผลตอบแทนครบเลยค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเขาถามทำไมถึงลงทุนน่ะทำไมถึงมาลงทุนอีกครั้งนึงอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไฮโซฟองน้ำเขาบอกมาเธอเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องมาลงทุนกันครั้งนี้พิเศษนะตอบแทนเนี่ยร้อยละ 10% เออทุก15วันเริ่มเพิ่มไงเพิ่มขึ้นเบิ้ลเลยเป็นเธอจะเอาไหมมโนต้องเอาอย่างน้อยเธอก็มีเงินกินเหล้าต่อร้อยละ10แล้วนะถูกตัวเองก็เลยกลับไปลงทุนออมเงินด้วยครั้งที่2ด้วยเงิน 20,000 บาทผ่านไป2วันฟองน้ำทักแม่ 20,000 มันน้อยไปเธอยอดเพิ่มสิเดี๋ยวเราแบ่งให้10เลยกำไรร้อยละ10เหมือนเดิมเลยนะนางก็ไปเปิดไปอีก 35,000 คนเดียวหมดไป 55,000 ครบกำหนดปุ๊บฟองน้ำหายไปไหนไม่ตอบรายโอ้เงียบลายไม่ตอบฟองน้ำก็เลยชวนแม่เอาอย่างนี้กว่าเธอลงทุนแสนหนึ่งเลยแสนหนึ่งนะรับ 150,000 ค่ะหรือถ้า3ล้านได้ดอกเบี้ย 1.5 เธอก็จะว่านี่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะนะฮะจอยังเล่าอีกว่าหลังจากที่ฟองน้ำเงียบหายไปไลน์ไม่ตอบนี่นะคะก็มีการโพสต์ถามกันในกลุ่มโซเชียลมีเดียว่ามีใครโดนแบบนี้บ้างจนพบว่ามีผู้เสียหายที่โดนแบรนด์ลักษณะเดียวกันเนี่ยจำนวนมากจนทำให้ต้องมีการตั้งกลุ่มไลน์ผู้เสียหายนะบ้านฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็มีการมาแชร์กันว่าผู้เสียหายเนี่ยมีเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งก็บอกผู้เสียหายตอนนี้400กว่าคนพูดคุยกันในกลุ่มตอนนี้ปั๊บบวกไปบวกเลขไปบวกเลขมานะ
600กว่าล้านบาทโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเยอะมาก600ล้านสูงสุดคือ30ล้าน20,000น้อยสุดเงินเดือนของคนเดือนนึงเลยเนาะ20,000เนี่ยน้อยสุดมากสุด30ล้านและผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักธุรกิจด้วยนะฮะเป็นครูเป็นหมอเป็นทนายความรวมไปถึงเป็นแม่บ้านเป็นแม่ค้าอะไรโดนหมดผู้เสียหายไม่ค่อยออกมาพูดเพราะอะไรนะผู้เสียหายบางคนเนี่ยเอาเงินที่เตรียมจะแต่งงานเงินเก็บเอาที่ดินไปจำนองมาลงทุนแบบหมดตัวเลยอ่ะครอบครัวก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งที่โดนอ่ะคนนี้โดนหนักขวัญและผัวอ่ะขวัญและสามีเห็นเขาเป็นไฮโซก็เอาเงินมาลงทุนเอาเงินมาให้เขานะอุ้ย15ล้าน15ล้านเงินของตัวเองอ่ะ11ล้านที่เหลือเป็นเงินของคนรู้จักเพราะอะไร11ล้านจะได้กำไรเท่าไหร่ล้าน5ล้าน5ไงก็10ก็15ล้านก็ได้ล้าน5ไงล้าน5เออปรากฏว่าหลังจากที่ฟองน้ำหายตัวไปเอ้าก็เดือดร้อนกันทุกคนแน่นอนต้องชดใช้คนที่ฝากเงินลงทุนกว่า3ล้านบาททำให้ตนเองเนี่ยเดือดร้อนหนักมากส่วนตัวของไฮโซฟองน้ำนั่นน่ะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไปแล้วล่ะโกเว้นก่อนแล้วหรอในการโกเว้นก่อนจริงๆในการตามตัวนะคะทางตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำและออกหมายเรียกจับนะคะนางสาวปิยธิดามารับข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะส่วนจะแจ้งข้อหาใดนั้นนะคะต้องแยกเป็นพฤติกรรมเป็นเรื่องๆไปก่อนค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้